FC บอกใคร ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเข้าไปถึงค่าของที่นี้ได้ผู้นั้นก็จะรู้ว่าดวงดาวใดๆมันทำงานกันอยู่ยังไงดูเหมือนว่ามันอิสระเนาะแต่โดยรวมแล้วมันผูกพันกันด้วยพลังงานครับผูกพันกันด้วยพลังงานของค่าของที่ตรงนี้ครับเนาะค่าของที่ตรงนี้มันมีอยู่2มิติอะไรกันเนาะมิติที่1ก็คือค่าของที่ที่อันเป็นกว้างใหญ่ไพศาลเรียกว่าอวกาศนะครับส่วนค่าของที่ที่2ก็คือมันซ่อนอยู่ในขนาดอยู่ในวัตถุที่มีขนาดเล็กที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นะสิ่งนั้นก็คืออยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไหมสองสิ่งนี้แหละที่มันเชื่อมโยงกันอยู่เป็นความผูกพันกันอยู่ระหว่างเทหาวัตถุหรือโลกใบนี้กับข้าวของที่และมีความสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ครับเอ๊ะผมจะไปกันใหญ่แล้วนี่ มาถึงวันนี้ข่าวคราวเมื่อเช้านี่อ่านดูหนังสือพิมพ์ความจริงก็ไม่ให้ดูเด็กก็ยังพอได้นะครับสตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์หมายเลขหนึ่งของโลกชาวอังกฤษไอ้คนที่นั่งคอตกอยู่ในวีลแชร์นั่นนะคนนั้นแหละครับใส่แว่นคอตกเนี่ยนั่นนะครับ เขาพูดเอาไว้ถึงเรื่องของเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์ครับเอาเชิญครับผมสวัสดีครับฮัลโหลค่ะเชิญครับผมฮัลโหลค่ะเชิญครับมีอะไรว่ามาครับสวัสดีค่ะจะไปรักษานะคะไม่ทราบว่าต้องลงทะเบียนจองยังไงก่อนไหมคะช่วยติดต่อฝังให้ดีนะ ID Line 22.7 ครับผมอ๋อค่ะค่ะครับนะก็หนูเปิดไลน์แล้วต้องทำยังไงคะเอาล่ะติดต่อไปเลยครับเดี๋ยวจะมีคนรับเองจะมีคนโต้ตอบครับครับครับนั่น จะไปรักษา รักษาอะไรถ้ารักษาร่างกายน่ะได้นะฮะถ้ารักษาโรคไม่เอานะ ใช่ไหมลุงออกไม่ยอมรับคำว่าโรคนู่นนี่นั่นอยู่แล้วนะครับเพราะรู้ว่าโรคมันไม่ดีจะไปรักษาไว้ทำแมวทำไมเนาะกลับมาถึงสตีเฟนฮอว์กินส์สิ้นหนึ่งนะฮะว่าเขาพูดถึงเรื่องของบิ๊กแบงเขาพูดถึงเวลาของการเกิดบิ๊กแบงพูดว่าไงผมว่าเขาไปไม่เป็นนะมันสุดนา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 มันวิธีสรุปบิ๊กแบงนะฮะมันเป็นอย่างเงี้ยฮะมันพอๆกับคำว่าปรัชญานะครับมันเหมือนเราเห็นสันกระดาษอย่างเงี้ยครับไอ้บิ๊กแบงที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดเฉพาะด้านเนี้ยด้านที่มันมานะครับด้านที่มันมาคือเขาไปเห็นไอ้ตัวเล็กในแลบนะก็มองย้อนมันย้อนเวลาย้อนเวลาไปเห็นเขาไม่บิ๊กแบงตรงนี้ครับเขาก็บอกว่าบิ๊กแบงมันไปต่อไม่ได้มันเห็นแค่สุดนะแต่ไม่สามารถที่จะเห็นด้านอีกด้านหนึ่งมันจะไม่เห็นด้านอีกด้านหนึ่งเขาเลยบอกไม่ได้ว่าเวลาที่มันเกิดจริงๆมันเกิดยังไงมันอยู่ในสภาพสภาวะอะไรมันจึงมีคำว่าบิ๊กแบงออกมานี่ก็คือ เรื่องของบิ๊กแบง
ครับเขาก็ไปได้แค่นั้นแต่โดยการคิดคำนวณหรือจะเป็นมิติของจินตนาการของเขาก็ว่าได้นะครับเป็นมิติของจินตนาการ เป็นมิติของด้านความคิดนะผูกพันโยงใยเข้ามาก็รับได้นะก็โอเคแหละครับใช่นะแต่เขาก็ยังพูดว่าจักรวาลนี้ยังขยายตัวอยู่นะครับเขายังพูดเรื่องนี้อยู่นะอีกอันนึงเขาพูดคำว่ามันจะหดตัวเล็กลงเล็กลงนะฮะจากใหญ่ไปหาเล็ก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 มากมากจนกระทั่งรวมมาเป็นหนึ่งอะตอมเท่านั้นแปลว่าดวงดาวทั้งหมดนะครับมันถอยหลังไปรวมกันมีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งอะตอมเท่าไหร่เนาะอะตอมเนี่ยคำว่าอะตอมเท่าไหร่เนาะเนี่ยเราก็มานั่งคิดกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละคำว่าอะตอมเนี่ยโอเคไหมมันเล็กมากๆกันแล้วกันพอเวลาถึงตนนั้นน่ะมันไปต่อไม่ได้ก็เลยแตกเป็นวิกแบงนะครับก็พูดได้แค่นั้นนะครับส่วนทางผมจะเรียกว่าบิ๊กครันช์นะตรงนั้นจากใหญ่ไปหาเล็กเรียกว่าบิ๊กครันช์หรือฟิวชั่นหรือแวคัมนั่นครับพอเวลาถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ครับมันไปต่อไม่ได้มันก็เลยเกิดภาพเกิดสภาวะที่บอกว่า interaction นั่นเองแต่ก่อนที่มันจะเป็น interaction นะมันจะเป็นลักษณะสะสางกันอยู่คือภาวะของคำว่าทุกขังภาวะของทุกครั้งอนิจจังอนัตตานั่นนะครับกฎของพระไตรลักษณ์นั่นเองครับภาวะทุกขังภาวะทุกขังนี่มันเป็นลักษณะที่มันเป็นอย่างนี้ครับมันขยำขยี้อยู่เนี่ยสภาวะนี้เรียกว่าซิงคูลาริตี้มันอยู่อย่างเร็วมากมากมากมันไปต่อไม่ได้ครับมันถึงจุดหนึ่งมันเข้าไปมันจะไปต่อไม่ได้มันก็จะแตกเปรี้ยงแบบนี้ภาวะเช่นนี้แหละที่ผมเรียกว่า before big bang นะครับผมมีสมการด้วยนะ before big bang นะครับแต่ยังไม่เปิดเผยสมการไปมาน่าจะเป็นสตีเฟนฮอว์กิงมั้งจะเป็นคนที่ต่อกรกับลุงออกเนี่ยไม่ใช่จะไปต่อยอดเขาไม่ใช่หรอกไม่ใช่ต่อกรไม่ต่อยอดเขาเห็นเขาเป็นนักฟิสิกส์ระดับหมายเลขหนึ่งของโลกเวลานี้เขาท่านะมีใครติดต่อได้บ้างครับสตีเฟนฮอว์กิงจะไปรักษาตัวเขาให้ครับด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งปากเนี่ยครับติดต่อนะครับคนที่อยู่ในลอนดอนคืออังกฤษนะครับติดต่อหน่อยอยากจะช่วยเขานะเพราะว่าเขาจะทำงานให้กับมนุษยชาติได้อีกเยอะเพราะเขาเป็นนักวิชาการ เขาเป็นนักค้นคว้าก็เป็นศาสตราจารย์มันก็ไปได้กว้างขวางนะได้โตแล้วเสียดายสมองเขา แต่ร่างกายเขาหงิกอยู่ที่บีชแฉอยู่ท่านี่มือเขาทำได้แค่มืออยู่แค่นี้อยู่ที่แป้นพิมพ์อะไรก็ว่ากันไปตลอดช่วงชีวิตเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ถ้าหาว่าเขาเดินเหินได้แล้วโอ้นะ ผมก็ทำท่าเหมือนลุงออกนั่นเขาพูดไว้เช่นนั้นผมจะไปพูดต่อยอดให้เขาใช่แล้วครับรวมทั้งไปรักษาเขาด้วยสองมือเปล่าเนี่ยนะครับดูซิว่าเขาจะเข้าใจคำว่าไฟฟ้าสถิตไหมเขาจะเข้าใจคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ไหมเอาไปแลกเปลี่ยนกันผมไม่เอาอะไรจากเขาหรอกครับนะใครติดต่อได้เชิญนะครับอยากจะช่วยสองมือเปล่ารักษาตัวเขาให้ฟรี
ความจริงผมก็ฟรีกันอยู่แล้วนะเอานั่นคือสิ่งที่อยากจะช่วยมนุษยชาตินะฮะหมายเลขหนึ่งของโลกดีไหมนักฟิสิกส์หมายเลขหนึ่งของโลกดีไหมนะๆๆนะรวมทั้งใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่า CEO ก็แล้วกันนะอยากจะรักษาคนที่เป็นกลุ่ม CEO ผู้นำของคนเนี่ยในแต่ละระดับเพราะผมจะรู้ดีว่าเรื่องของการแพทย์แผนตะวันตกนี้ไปไม่รอดนะแพงก็แพงรับผิดก็ไม่มีมีแต่รับชอบอย่างเดียวประมาณนี้ก็เลยเห็นใจน่าเห็นใจวันนี้ก็เจอคนหมดไป2ล้านกว่าในเรื่องของผ่าตัดผ่าต่อเรื่องสมองนี่นะครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ห้วยฝนตกฝนตกไหมคุณยายคุณโยมโอ้ยังไม่ดีเท่าที่ควรอาจารย์มาช่วยดึงได้ให้หมดเหรอเหรอเหรอเห็นเดินแอร์เดินแอนไม่ใช่เหรอเดินไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าเหรอเหรอเหรอเดินเดินหน่อยเดินเดินแต่เดินมันนานไม่ได้เดินนานแล้วก็จะปวดอะไรอย่างเงี้ยเหรอไปได้สักกี่เมตรเวลาเดินอ่ะอ๋อไปได้แค่ป่านนี้ก็เดินออกไปขึ้นรถแค่นั้นได้ไม่อะไรมากมายเลยเหรอสัก100เมตร200เมตรได้ไหมก็ไม่ถึงหรอกสัก20เมตรอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหน้อยน้อยจังเนาะเอาลองดูพรุ่งนี้วิ่งไปนะอยากจะวิ่งได้สักทีเนาะคงอยากชโยหอหิ้วเนาะเออฉันวิ่งได้แล้วแม่อยากได้อย่างนั้นจังเนาะเอานะดูมันจะได้ไม่ได้พร้อมยังค่ะพร้อมค่ะเราเดินสามสองสูดหายใจเข้าไปลึกๆปืด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 ฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงกันดีๆดีค่อยๆเคาะค่อยๆทุบเบาๆหายใจด้วยทำไปด้วยร้องเพลงไปด้วยสบายๆ นะๆๆนะจะเป็นข้างน่องข้างแข้งนั่นล่ะค่อยๆป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กอ่ะตามเกิดตามมีงอเข่าเหยียดขาเหยียดขางอเข่างอเข่าเหยียดขาจะให้ดีนั่งพับเพียบก็ดีดีผมว่านะนั่งนั่งห้อยขาแล้วแจ่งเอาจะให้ดีก็นั่งพับเพียบจะเจ๋วเลยเนาะครับพับเพียบไม่ได้ขางอไม่ลงนั่นแหละเอาทางนั้นค่อยๆฝึกทำเนาะใช่ใช่เป็นจังไดคุณยายมาล่าดีมากอาจารย์โอ้แจ๋วเลยเห็นไหมเห็นไหมค่ะจ้าจ้าเดี๋ยวสระบุรีเลี้ยวขวาฝนก็ตกหรอกค่ะเนาะยังมีฝนตกบ้างวันนี้แต่ตกไม่แรงดีดีดีพรมมาเย็นเย็นเนาะค่ะครับตกลงแค่นี้ครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
วัสดีครับอ่านี่แน่จบข่าวเลยเห็นไหมล่ะผมไปที่ไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะเท้าความไม่ติดแล้วไปแล้วเลยเถิดแล้วกลับไม่ติดแล้วทีนี้นะก็สรุปความว่ากันแล้วกันอยากจะใช้พลังงานที่บริสุทธิ์หรือไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสถิตจะอยู่ร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเนี่ยจะรักษานักฟิสิกส์มาหนึ่งของโลกสิถ้าใครสื่อสารได้ก็บอกหน่อยนะสตีเฟนฮอว์กินครับนั่นนะหวังว่าคงจะสื่อสารไปถึงกันส่วนจะเยียวยาจะเยียวยารักษาบรรดาคนที่เป็นระดับผู้นำคนนะฮะเรียกว่า CEO กันแล้วกันมีปัญหาเรื่องสุขภาพยินดีนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับด้วย2มือเปล่าด้วย1ปากนี่เองนะครับตอนนี้เริ่มที่จะเพิ่มศักยภาพส่วนตัวเพื่อที่จะช่วยระดับหัวแถวก่อนครับแล้วจะให้หัวแถวไปช่วยกลางแถวหางแถวทีนึงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสุขภาพที่ดีของหมู่มวลมนุษย์ทุกหมู่เหล่าก็แล้วกันทุกชุมชนทั้งหมู่เหล่านะครับอีกอย่างนึงน้องต้องเรียนเหมือนกันเนาะถ้าจะให้เด็กๆประถมมัธยมนะเรียนหนังสือดีก็ยินดีนะฮะที่จะนำพาสมาธิให้เป็นเรื่องราวนะครับบรรดาผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยครับนะก่อนที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ก็อยากจะช่วยเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มันสามารถกระทำได้แล้วนะฮะอย่างง่ายดายด้วยนะครับผมทำง่ายๆด้วยนะครับนะโอเคจบข่าวกันมีเรื่องอื่นไหมเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นหนี้ทางใจไว้นี่เรื่องไม่ใช่เรื่องเมื่อวานนี่บอกแล้วใช่ไหมดูซิว่าไปถึงไหนกันขออนุญาตดูจอซิครับมีใครทวงถามไหมอย่างวันนี้เมื่อวานนี้เป็นหนี้ทางใจใครเอาไว้มีใครทวงถามไหมวันนี้ภาพเสียงชัดดีบางพอ นู่นนี่นั่นมีใครไหมมีใครไหมตอนบ่ายลำลูกกาฝนตกมากเลยกาโอ้โหเย็นสบายเด้อนะครับดอนเมืองชัดเจนดีโอเคครับเอาล่ะมีอีกบ่มีใครทวงถามหนี้ทางใจไหมครับเมื่อวานผมพูดไว้บ้างอะไรบ้าง จะมาใช้หนี้ทางใจมีไหมครับมีบ่ภาพและเสียงชัดเจนโอเคโอเคต้องขอบคุณฝ่ายเทคนิคเรานะครับก็ให้ความสนใจอย่างละเมียดละไมเรื่องภาพและเสียงวันนี้ตั้งแต่มีอุปกรณ์ใหม่มานี้นะครับสำหรับท่านที่ได้สนับสนุนพวกเราก็พยายามที่จะเรียนรู้ในสิ่งของใหม่ๆกันนะครับอย่าลืมนะพยายามเรียนรู้ในเรื่องของFace Light นะครับแล้วก็จะมีการรักษากันผ่านหน้าจอกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับพยายามศึกษานะครับพวกเราก็หาวิธีหลายๆวิธีที่จะช่วยจะได้รู้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมาเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ส่งสุขภาพให้ถึงบ้านใครบ้านใครจากลุงออกนะกรุงเทพมหานครไปยังทั่วโลกกันแล้วกันดีเป้าหมายนะครับทั่วโลกนะครับคนไทยพยายามแชร์กันเข้าไว้ระยะนี้นะครับจะได้รับอานิสงส์จากนะพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงของลุงออกนะจะได้รู้ว่าภัยเป็นภัยสุดท้ายแล้วนะครับว่า สิ่งนี้มันมีจริงเอามาใช้ได้จริงอย่างที่ผมพูดค่าคงที่นี่นะครับทุกสรรพสิ่ง
ู่ในท่ามกลางของค่าคงที่โอเคไหมครับไม่ท่านนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามทีโลกนี้ท่านก็นั่งอยู่ในท่ามกลางของค่าคงที่ใช่ไหมครับนะตอนค่าคงที่มันทำงานแล้วนะมันถึงยุคสมัยแล้วนะครับค่าคงที่ทำงานแล้วนะแต่ก่อนนี้ก็รู้จักแต่คำว่าอวกาศบัดนี้นะมีความสามารถเจาะลึกเข้าไปในส่วนที่เป็นสสารวัตถุที่มีขนาดเล็กที่สุดของที่สุดเวลี่ที่นี่มันเล็กจิ๋วกระจิ๋วริ้วเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็เจอแล้วโดยศักยภาพของสมาธิจิตนะครับนะจิตนี่นะฮะพิชิตอะไรพิชิตเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขนี่นะความบริสุทธิ์ของจิตสามารถพิชิตเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขภาษาพระพุทธศาสนาจะบอกว่าเป็นอากาลิโกนะครับ อากาลิโกจะบอกว่าเนื้อการเวลาก็ว่าได้นะนะไม่มีการไม่มีเวลานั่นนะครับไม่มีการไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นะครับเวลาเป็นศูนย์นะฮะจำหน่อยคำพวกนี้น่าจำครับน่าจำไม่รู้อะไรก็ถึงจำไว้ก่อนมันไม่เสียหายนะครับความจำไปจำอย่างอื่นจำมาเยอะแยะแล้วจำในสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็ว่ามันมีประโยชน์นะถึงแม้ว่าวันนี้นาทีนี้ยังไม่เกิดประโยชน์นะ5วัน1เดือน1ปี5ปีผ่านไปก็จะรู้ว่าเฮ้ยคำพูดลุงออกไม่ธรรมดานะใช่ไหมล่ะพอเวลาไปถึงรุ่นลูกหลานที่เขาเติบโตขึ้นมาเขาเกิดวันนี้20ปีผ่านไปคำพวกนี้ฮะมันจะมาอยู่ในกล้องอยู่ในหูของเขาทีหนึ่งส่วนทางท่านที่มีอายุ20ปีนะวันนี้นะครับอายุแค่40-50ปีซึ่งจะเป็นลูกเป็นหลานของท่านนะครับก็จะมาได้ผสมผสานกันนะครับในสิ่งที่ลุงบอกเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นจำไว้เถอะครับว่าอากาลิโกนั้นก็คือเนื้อการเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ก็ว่าได้นะครับหรือคำว่าค่าคงที่ที่ว่ามานี้นะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลถึง 93-96% ใช่ครับ93นี่คือนักฟิสิกส์เขาพูดถึงนะครับเขาเรียกว่าสารมืดนะครับเขาเห็นแต่ความมืดเขาเห็นผ่านจอเขาเห็นผ่านเครื่องมือมันเป็นเนกาทีฟเห็นแต่ความมืดแต่ส่วนเห็นด้วยจิตก็คือเป็นความใสนะครับตรงกันข้ามกันเลยนะครับของเขามืดของเราใสนะครับโอเคนะนี่คือความแตกต่างกันระหว่างผ่านเครื่องมือกับผ่านศักยภาพของสมาธิจิตนี่คือความแตกต่างกันจะบอกว่าโดยสิ้นเชิงก็น่าจะว่าได้เพราะว่าคนที่เป็นวิทยาศาสตร์นั้นจะไม่รู้เรื่องจิตศาสตร์นะครับพอเวลารู้เรื่องจิตศาสตร์เข้าถึงจิตศาสตร์หรือจิตประสุทธิ์เราจะรู้เรื่องวิทยาศาสตร์กันไปเสียทั้งหมดเช่นเมื่อกี้ผมพูดถึงสตีเฟนฮอว์กิงครับเพราะฉะนั้นก็เลยมันเข้าข่ายกันไปได้มันไปด้วยกันได้อยู่นะครับของเราจะไปของเขาจะไปไม่ถึง before big bang นะครับของผมจะไปถึง before big bang เนี่ยเห็นไหมซึ่งเป็นเว็บไซต์ของลุงออกนั่นแหละครับนะ www.beforebigbang.net before for คือเลข4นะครับจริงๆเลข4นี่ผมเขียนเอาไว้เป็นกฤษณธรรมนะฮะว่าก่อนที่จะเกิดแรงทั้ง4นั่นเองครับนะมีตัวสนตัว B มาจากคำว่านั่นนะ B 4 4คือเลข4นะครับ B 4 Big Bang ก่อนที่เกิดแรงทั้ง4นะครับคำว่าแรงทั้ง4ก็แรงที่อยู่ในโลกเขาพูดถึงกันนะครับมีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
เห็นไหมครับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปได้เรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสเห็นไหมครับเขาจะไม่ได้แม่เหล็กไฟฟ้าสถิตนะครับของผมไปได้แม่เหล็กไฟฟ้าสถิตมันก็เลยคนละเรื่องนะ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 มันถึงง่ายครับส่วนแล้วถวนก็คือเรื่องของพลังงานศักดิ์นั่นเองครับนั่นเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาไปนะนะนะนี่ก็คือรับสู่กันฟังสำหรับท่านจะเป็นนักฟิสิกส์ระดับปรมาจารย์บรมครูประมาณนั้นครับจะได้รู้ได้ว่าเออสองมือลุงหงอกเนี่ยสามารถรักษาผู้คนได้ยังไงก็เล่าแบบท็อปๆให้ฟังเนี่ยครับนะนะนะแบบท็อปๆในระดับไอน์สไตน์ใช้เวลาอยู่15ปีล้มหายตายจากซะก่อนยังไม่มีความสามารถที่จะมารวมแรงเสียเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับส่วนลุงหงอกเชื่อมั่นว่าได้จะแต่ไม่ได้ผ่านการคำนวณของเขานะฮะผ่านการกระทำนี่แหละครับผ่านการกระทำด้วยมือนี่แหละอะไรก็ไม่สามารถที่จะอะไรก็สู้การวัดผลสัมฤทธิ์โดยการกระทำนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาพิสูจน์ให้มันอะไรนะการพิสูจน์เป็นการเสียเวลาการกระทำปุ๊บปั๊บโดยทันใดไม่ต้องใช้เวลามากหน้าที่ต่อหน้าที่เช่นเยียวยารักษาผู้คนให้เห็นคนเดียวใช่ไหมล่ะเอาละกลับมาถึงนี่ทางใจตกลงไม่มีใครจำเลยเมื่อวานเนี่ยตัวผมนี่เป็นนี่ทางใจใครไว้ไว้เนี่ยฮะว่าวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังโอ้ยแปลว่าไม่มีใครจำเลยเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าดูเฉยๆเนี่ยโอ้ยไม่ได้จดไม่ได้จำเลยพี่ก็ช่วยผมจำหน่อยก็ไม่ได้เด้อเนี่ยก็พยายามหาดูชื่อว่าใครนะจะดูเพลินๆไปดูแล้วงอกกลายดูงอกอะไรกลายเป็นตัวตลกไปเลยโอ้ยตลกคาเฟ่ตลกหน้าจอแล้วกันนะตัวตลกหน้าจอดูเพลินๆดูผ่านๆไม่ได้จดไม่ได้จำไปด้วยมันราวเลยว่าเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาเป็นนี่ทางใจไว้เรื่องอะไรบ้างไปนะผมก็ดูซิได้ไปพาดพิงอะไรไว้ด้วยอ๋อความฝันพะโถเอ้ยมีคำถามเมื่อวานนี้ใครไม่รู้ถามนะครับจำไม่ได้ว่าเหตุใดพระอรหันต์จึงไม่ฝันโอเคครับโอเคนะเข้าใจแล้วนะทีนี้นะเหตุใดพระอรหันต์จึงไม่ฝันคำถามนี้ต้องไปถามพระอรหันต์นะพระองค์ที่จะตอบได้นะครับมาถามลุงหงอกไม่ใช่พระอรหันต์ทีเดียวแล้วจะไปขันอาสาตอบได้ไงทีเดียวตอบก็มั่วทั้งนั้นอ่ะเออคำถามแบบนี้ตอบก็ลุงหงอกมั่วแง่เฉยทั้งนั้นอ่ะโอ้ทำไมจะให้ลุงหงอกจนตรอกง่ายจะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไรล่ะโน้มคอตีเข่าไอ้ที่มุมอย่างเดียวใช่ครับแบบนี้ให้ติดมุมนะครับเขาเรียกว่าต้อนลุงหงอกเข้ามุมใช่แบบนี้ใช่ไหมล่ะเหตุใดพระอรหันต์จึงไม่ฝันโอ้ยเอาปัญญาที่ไหนมาตอบที่ว่าศีลสมาธิปัญญาจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญามันปัญญาที่ว่าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาเข้าไปเอาปัญญาหน่อยเนาะมาตอบเอาพุทธปรัชญาเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเอาปัญญาแบบนี้เนาะมาตอบพี่ก็อย่างนี้ท่านจะทำให้ผมเสียคนเนี่ยแบบคำถามแบบนี้ผมเสียคนง่ายๆเลยพี่นะนะจะว่าไงผมเสียคนนะเดี๋ยวเพิ่งผมเสียคนเร็วเกินไปอายุก็เพิ่งแค่73ปีครึ่งเองนะครับให้ผมได้อายุถึง100ก่อน
จะเสียคนยามร้อยอายุถึงร้อยไม่ว่าเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอสงวนหน่อยอย่าเพิ่งเสียคนเร็วนักเนาะเห็นคุยนักคุยหนาแล้วประมาณนั้นพระอรหันต์ฝันพระอรหันต์ไม่ฝันโอเคนี่นี่มาแล้วเนี่ยคุณสุขนิตพระอรหันต์ทำไมไม่ฝันคะโอ้ยก็ละงอกพูดขึ้นมาจึงตามมานะพี่ก็คุณกนกภูมิภูมิกนกเนาะพระอรหันต์ไม่ฝันพระอรหันต์ฝันเอ้าสุภชัยเอาเข้าไปเอาไงเอาไงเอาไงพระอรหันต์ทำไมจึงไม่ฝันเอาเข้าไปเอาเข้าไปคุณอภัยจิตแต่ลุงก็บอกว่าตอบทุกคำถามยกเว้นการเมืองกับการมุ้งนี่แปลว่าคำพูดไกรสอนนี่ล่อเป้าวะนี่คำพูดลุงหงอกนี่มันล่อเป้าวะเนี่ยเอานะจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับเอานะก่อนอื่นต้องเริ่มต้นจากคำว่าความฝันมันคืออะไรนะครับง่ายๆเลยครับความฝันคือการตกผลึกของสมองฟังให้ดีนะครับความฝันมาจากการตกผลึกของสมองอธิบายเริ่มจากมาถึงนาทีนี้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กบทเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กบทเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแก๊กหมดเข้าผิวกายสู่ใจสมองและสมองบันทึกแก๊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 กหมดเกิดการควบแน่นหมายความว่าปั่นอะไรกันง่ายนี้มันปั่นอยู่ในสมองจนกระทั่งมันแข็งมันถ้าเป็นตะกอนเคยเห็นตะกอนน้ำขุ่นๆไหมครับมันตกตะกอนออกไปพอเวลาอยู่นานปุ๊บก็แข็งตัวเป็นหินปูนเป็นตะกว่ากันไปเป็นตะกรันไปนะครับหรือในหนึ่งเคยใช้กาต้มน้ำไหมน้ำประปาน้ำห้วยน้ำบ่อต้มๆเข้าไปเรื่อยๆนานๆเข้าหม้อต้มน้ำที่ว่านั้นไปดูก้นมันโอ้โหแข็งกรังเลยครับนั่นนะเรียกว่าตะกรันนะฮะคำว่าตะกรันที่ว่านี้ถ้าพูดถึงสมองก็ต้องบอกว่าตกผลึกตกผลึกแก้วตกผลึกแก้วเจรไนนะตกผลึกเกลือตกผลึกเป็นก้อนหวานไป มีรูปร่างหลายๆเหลี่ยมไป ตกผลึกความฝันก็คือการที่นะความคิดทั้งหมดรวมอยู่ที่สมองแล้วก็เลยเกิดการตกผลึกไหวนะไหวนะไหวนะ เอาล่ะมันก็อยู่ตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้อยู่กับเราทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อเราอยู่เวลากลางวันเราก็มีสติดูรู้นู่นนี่นั่นประสาททั้ง5ของเราก็ทำงานไปแต่เวลากลางคืนเข้าสู่ภาพภาวะของคำว่าหลับไอ้ตรงที่เราหลับตรงที่เราหลับนั่นแหละไอ้เจ้าจักรันที่มันก็ฟื้นออกมาคล้ายๆกับออกมาเล่นกลมั่งนะมันก็แผ่มาให้เราเห็นเป็นภาพไปนะครับผมบอกว่าเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจคำว่าตาเป็นภาพเนาะ เห็นนู่นนี่นั่นมันเป็นภาพนะ เข้าจมูกสู่ใจอะไรเข้าจมูกไปเจอหมาตัวหนึ่งตายเดินผ่านมันก็เหม็นเข้าทั้งตากับจมูกพร้อมกัน
คนะยังไม่พอเพื่อนบ้านเขาตะโกนบอกว่าผ่านๆมาเฮ้ยเฮ้ยแปลว่าได้ยินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาว่าเฮ้ยเฮ้ยอยู่บ้านแกเนี่ยข้างๆรั้วบ้านแกเนี่ยหมามันตายเหม็นหึงเลยไปดูซิแปลว่าชาวบ้านตะโกนมาเข้าหูสู่ใจแล้วเดินไปดูเห็นเข้าไปใกล้ดมเหม็นเห็นไหมครับแค่นั้นก็เข้าไปแล้วสามทางแล้วพี่เข้าหูสู่ใจสมองถือแก๊กก็แปลว่าทั้งเสียงทั้งภาพเข้มข้นเลยนะครับโอเคนะทั้งหมดก็ตกตะกอนอยู่ที่สมองสิ่งนั้นพางทางการแพทย์มักจะเรียกว่าพิทูอิตารีส่วนลุงออกบอกว่าหลุมดำโอเคนะฝังแน่นอยู่ในหลุมดำนู่นนะครับเมื่อเราหลับแปลว่าเราไม่มีสตินะครับสิ่งนั้นก็เลยผุดออกมาให้เห็นเป็นภาพนั่นเองครับนั่นแหละคือความฝันมันหลั่งมาจากจุดศูนย์กลางของสมองขณะที่เราหลับนะพี่ป้าน้าอาญาติโกและโหติกาเอ่ยนั่นพูดถึงปุถุชนธรรมดาธรรมดาจะเป็นเช่นนั้นเด้อสิบอกไห้ตะแลน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 ตะละลันต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 ันยังไม่รับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาชักใบให้เรือเสียนะครับกลับมาอีกภาพสภาวะหนึ่งก็ไปถึงนู่นเนี่ยนิมิตเนี่ยนิมิตนี้นะฮะมันก็เป็นเรื่องราวที่ถอยหลังไปก่อนที่จะร้องแอมานิมิตนะครับถอยหลังไปเรื่องของคำว่าภพชาติที่แล้วที่มันสะสมอยู่ในตัวตนบุคคลอยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมนั่นคือนิมิตเห็นไหมไอ้ตรงนี้มันจะลึกซึ้งลึกลับซับซ้อนมากกว่าเพราะว่าการที่จะไปเห็นสิ่งที่เป็นนิมิตนั้นกับคำว่าความฝันมันจะมีภาพภาวะที่แตกต่างกันนะความฝันที่ว่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นี้เราจะไม่รู้สึกตัวขณะที่เราอยู่ในภาพภาวะของความฝันคือหลับสนิทเลยจะไม่รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวนะครับนะแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจำเขาจำโครงได้ไปเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังว่าฝันนู่นนี่นั่นไปนะครับสรุปความฝันคือเรื่องราวของอดีตตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้พอใจไหมครับนี่คือคำตอบชัดเจนที่สุดแล้วครับโดยพวกยิ่งได้หลับตาเล่าให้ฟังด้วยขณะนี้นะครับกลับไปถึงนิมิตเรื่องภพชาติที่แล้วมาเห็นภาพไม่แตกต่างกันคำว่าเห็นภาพก็ต้องเห็นได้ในตาใช่เนาะนั่นแหละครับคำไม่แตกต่างกันแทนที่จะไปเห็นหมูหมากาไก่เมื่อกี้นี่ก็อย่างจากหมาตายใช่ไหมครับนะฮะไอ้ส่วนทางภาพนิมิตเนี่ยมันจะไปรูปอีกรูปแบบหนึ่งไปเป็นต้นไม้ใบหญ้าไปเป็นเรื่องของดวงดาวนู่นนี่นั่นนะจะไปทางนู้นจะไปรูปแบบนึงนะจะไปเห็นในภาพภาวะของเทพองค์เทพองค์พรหมที่เขาว่ากันปื้ด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 ไปในรูปแบบของคำว่านิมิตหรือในหนึ่งนิมิตมันจะเป็นเน้นหนักเรื่องของธรรมชาติซะมากกว่าธรรมชาติของดวงดาวมันเกิดนู่นนี่นั่นธรรมชาติของดวงอาทิตย์ด้วยก็ว่ากันไปเจอนะขณะที่เราเห็นตรงนั้นจะรู้สึกตัวทีเดียวแต่ว่านั่นคือนิมิตนะครับเราไปเห็นสิ่งนั้นด้วยตาเนี่ยครับจะรู้สึกตัวเข้าใจไหมนั่นคือนิมิตทีนี้เมื่อเวลาเรามาพิจารณาให้โดยรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างความฝันกับนิมิตนั้นมันก็มีคำถามมาว่าอันนี้เรื่องจิตอันนึงนะเรื่องจิตอีกอันนึงเรื่องจิตอ่ะถือโอกาสเล่าเรื่องจิตให้ฟังก่อนก็ได้ตาเห็นความสว่างพระจงก็พาไปเรื่อยพาไปเรื่อยพาไปเรื่อยถอนมันจะไปล่วงรู้นู่นนี่นั่นสารพัดนะครับไปรู้ในบริบทที่บอกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมโดยตลอดก็แปลว่าตั้งแต่เริ่มนอนลงไปเนี่ยครับหายใจให้เบายับลึกเวลามันได้เรื่องจิตขึ้นมาปุ๊บมันจะพาไปละครับแปลว่าไม่ต้องฝันกันละครับเห็นดื้อไปเรื่อยนะฮะ
ข้ามภพชาติไปสารพัดภพชาติที่มันจะไปนะครับเรื่องจิตนี่มันเรียกว่าสองกินรวบทั้งสองอย่างทั้งความฝันและทางนิมิตมันจะรวบไปหมดจะรู้มากกว่าจิตจะรู้มากกว่านะครับกับนิมิตที่ว่านั้นโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงคำถามที่บอกว่าทำไมพระอรหันต์เขาจึงไม่ฝันคำตอบสุดท้ายจะต่อรองเพราะเขารู้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแล้วจะไปฝันไปหาวิมานมาทำไมทีเนี้ยจบข่าวไหม ง่ายเนาะ ลุงหงตอบง่ายเหลือเกินพูดจนก็ว่าเป็นซะเองโถ จบข่าวนั่นแหละครับนะบอกแล้วบอกว่าที่ว่าทั้งหมดผิดขอรับผิดที่พูดเดียวก็จบแค่นั้นเองมีอะไรกันดีไหมพี่ผมว่าดีนะอ้าวใครได้ยินก็บนหูไปใครได้ฟังก็บนหูไปยิ่งเรียลไทม์กันนี่บนหูไวนะครับไม่ต้องไปรีเลย์นะครับรู้ก่อนใครก่อนเพื่อนว่างใช่ไหมรู้คำพูดจะรู้งอกก่อนใครก่อนเพื่อนเวลาเดียวกันวินาทีเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเจ๋งตรงนี้นะฮะเฟซไลฟ์คือเจ๋งตรงนี้แหละครับไม่ต้องไปรอใครครับไม่ต้องไปรอใครบอกนะมันเป็นเวลาที่ตรงกับการหมุนของโลกเลยครับที่พูดใช่ไหมไปนู่นในเวลาไปเพราะฉะนั้นมันจึงต้องบอกว่าเรียลไทม์นี่นะมันสุดยอดต้องขอบคุณครับเทคโนโลยีเขานะฮะอีกไม่เกิน3ปียิ่งจะเร็วกว่านี้เยอะนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เรียกว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ยังมีคำว่ารีเลย์นิดหน่อยนะครับทาง YouTube จะรีเลย์นิดเดียวนะฮะหรือแทบจะไม่มีรีเลย์นะครับทาง YouTube Face นะฮะ YouTube Face ก็แล้วกันส่วนFacebook Facelive ยังมีรีเลย์อยู่นะครับยังมีช้าประมาณสัก4วินาที5วินาที6วินาทียังมีคำว่าช้าอยู่ประมาณ4วินาทีผมพูดที่นี่4วินาทีผ่านไปท่านจะรู้ที่บ้านนะครับ4วินาทีนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านพูดที่บ้านท่านมาถึงผมก่อนผมจะรู้ใช้เวลา4วินาทีในการโต้ตอบนะครับแต่ในการเยียวยารักษาผ่านจอนะฮะจะไวมากเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งนะครับจะใช้เวลาประมาณสักภายในวินาทีนะครับ2วินาทีประมาณนั้นนะครับไม่ได้ช้าเพราะนั้นเตรียมตัวใช้เฟซไลฟ์เข้าไว้บรรดาท่านอยู่ห่างไกลจะอยู่ไหนก็ได้นะฮะไม่ต้องมาติดตัวลุงหงอกนะครับลุงหงอกยินดีที่จะให้ใดๆถึงบ้านท่านทุกท่านทุกคนนะครับเตรียมพร้อมมากๆเอาไว้แชร์ก็ไปก็แชร์เข้าไปอยากจะแชร์ก็แชร์เข้าไปซะทำนองนั้นนะครับเอาล่ะผมว่าผมตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำถามว่าทำไมพระอรหันต์จึงไม่ฝันนะครับโอ้ตอบยาวเหมือนกันได้ตั้งเยอะนะคำถามคำเดียวตอบได้ตั้ง3ฉากใหญ่ๆนะครับใช่ไหมอธิบายให้ฟังตั้ง3ฉากใหญ่ๆเลยโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นลุงงอกตอนนี้ผมจะดูคำถามท่านใดมีไหมครับผมดูย้อนนะฮะดูคนสุดท้ายดูซิ ได้อินสงคือได้อะไรจะเพิ่มฐานบุญได้อย่างไรครับ อย่าไปคิดถึงคำว่าอานิสงส์เลยครับต่อไปนี้ครับเราเลิกคุยกันได้แล้วครับอานิสงส์นู่นนี่นั่นทำบุญนู่นนี่นั่นจะได้บุญบารมีบารมีพอแล้วล่ะครับอย่าเลยอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้นั่นนะเข้าใจสื่อสารกันละกันมันถึงยุคแห่งความเข้าใจนะมันไม่ได้ถึงมันเลยยุคอานิสงส์ผลบุญนู่นนี่นั่นแล้วล่ะครับนะทำบุญก็ทำไปตามเกิดตามมีนู่นนี่นั่นอย่าไปหวังอานิสงส์บ้าบอเข้าป่องแล้วพอแล้วครับนั่นๆก้าวข้ามสิ่งนั้นมาครับนะเข้าเอากฎการเปลี่ยนแปลงใช่ครับมาทาบใช่ไหมเอากฎการเปลี่ยนแปลงมาทาบเอาไว้นะมันไม่นิ่งแปลว่าร้อยปีที่ผ่านมาก็พูดสิ่งนั้นอยู่อานิสงส์ผลบุญบ้าบอคอโป่งนะร้อยปีที่ผ่านมาแล้วยังยึดตัวเดิมอยู่กฎการเปลี่ยนแปลงมันก็ไปไหนเห็นไหมครับเอาใช้กฎการเปลี่ยนแปลงเข้ามาทาบทั้งหมดนะกฎแห่งกรรมเหมือนกันตีแตกหมดแล้วเวลานี่นะกฎแห่งกรรมกฎการเปลี่ยนแปลงตีแตกหมดแล้วมันเป็นทฤษฎีไปเรียบร้อยแล้วจ้ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันก็มาถึงยุคของความเข้าใจ
ใดๆก็ตามที่สามารถเข้าใจนะครับเข้าใจโดยการผ่านเสียงสื่อสารด้วยภาษาเข้าใจโดยการผ่านตาก็อ่านหนังสือดูต้นไม้ใบหญ้าลมพัดเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแอบแสงเป็นอย่างนั้นหรือเนี่ยนะกึ่งรูปกึ่งนามเป็นหรือเปล่าเพียงแค่เห็นก็เข้าใจเห็นไหมจะไปเอาอานิสงส์ที่ไหนทีเนี่ยพอแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวไปเอาผลบุญที่ไหนไม่ต้องแล้วเห็นไหมครับมันถึงยุคของความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งลูกงอก็เชื่อมั่นว่าเมื่อเวลาอยู่หน้าจอในแต่ละครั้งแต่ละตอนนั้นก็ให้ก่อให้เกิดความเข้าใจโดยปฏิเสธความเชื่อโดยสิ้นเชิงนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดห้ามเชื่อลุงงอกนะลุงงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรพูดจาอะไรให้ใครเชื่อเพราะความเชื่อนั้นลุงงอกสรุปได้ว่าเชื่อง่ายโง่มากเห็นไหมสรุปไว้นานหลายปีมากแล้วล่ะครับเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อแล้วไม่โง่เลยและหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ไปครับเพราะนั้นพอแล้วครับเรื่องของวิบากกรรมพอแล้วล่ะครับมาถึงความเข้าใจนะครับเนี่ยใดๆก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างว่าด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันกับการเรียนรู้นู่นนี่นั่นผ่านหูตาจมูกลิ้นกายและผ่านหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสล้วนๆแต่อย่างไรจะเข้าใจได้โดยง่ายโดยเร็วนี่นะครับมาใช้ตรงนี้ดีกว่าครับเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยผู้รู้ใครล่ะคือผู้รู้ครับนะใครล่ะคือผู้รู้รู้อะไรล่ะที่ว่าเนี่ยตรงนั้นต่างหากตัวท่านเองก็ต้องสนใจใฝ่รู้เป็นกรณีพิเศษนะในเชิงเปรียบเทียบอายุที่ผ่านมารู้อะไรต่างมาเยอะเห็นอะไรต่างมาเยอะคำว่ารู้ที่ท่านเห็นนั้นเป็นข้อมูลหนึ่งนะครับรู้ที่ท่านเห็นและท่านยินอยู่ในวินาทีนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่เงี้ยเพราะฉะนั้นต้องยอมรับข้อมูลใหม่ข้อมูลเก่าด้วยนะครับองค์ความรู้เก่าองค์ความรู้ใหม่ก็ต้องเข้าใจไม่งั้นองค์ความรู้เก่ามันใช้ไม่ได้นะมันมาถึงองค์ความรู้ใหม่นะซึ่งลูกออกนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะส่วนองค์ความรู้เก่าที่เคยพูดถึงมานะกี่พันปีก็มาแล้วลูกออกจะบอกว่าเป็นองค์ความเชื่อครับองค์ความเชื่อเชื่อเขามาตลอดนะครับเชื่อเอาให้เละตุ้มเป้ไปหมดเลยความเชื่อเขาเหล่านั้นก่อให้เกิดเราทะเลาะกันทำให้เกิดคนรุ่นใหม่รุ่นเรารุ่นใหม่เนี่ยฮะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะต่างก็เชื่อคนเกิดก่อนในแต่ละอย่างในแต่ละเรื่องโดยผมยิ่งเชื่อทางด้านศาสนาอันนี้ก็เป็นต้นเหตุให้เกิดทะเลาะกันเลยกันนะครับต่อไปนี้ในพระศาสนารวมก็อยู่ในเข่งเดียวกันซะรวมเรียกชื่อว่ามนุษย์เหมือนกันนะครับนะเอามาคำว่ามนุษย์มาใส่ตรงกลางเอาศาสนาเอาไว้เข่งนึงเดี๋ยวติดตัวนะยังไงมันก็กินโดยตรงไม่ได้ศาสนานะยังไงกินไม่ได้ถ้ากินได้เราบอกนะสู้ข้าวช้อนเดียวไม่ได้หรอกครับศาสนาเห็นไหมตอนนี้ผมจะเริ่มถากถางจะควรแล้วนะครับจริงๆนะฮะความเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเหมือนกันแต่มันเชื่อมามากมานานแล้วถามว่าเนี่ยมันเกิดใดๆไหมล่ะเชื่ออย่างเดียวไปไม่รอดหรอกเนี่ยไม่เชื่อด้วยเชื่อด้วยไม่เชื่อด้วยจะไปรอดโอเคไหมเขาต้องเชื่อไม่เชื่อก็แชร์กันจนถ้ามันเจอความจริงก็เล่าของจริงเล่าความจริงให้ฟังและความจริงกำลังสื่อสารอยู่เวลานี้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับย้ำคำว่ามนุษย์ด้วยกันนี่เป็นตัวหลักตัวพิจารณานะครับผมว่ามันน่าจะเจ๋งมากกว่าเยอะมากมายมหาศาลนะครับผมว่านะผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วส่วนที่ยังไม่สรุปท่านใดยังไม่สรุปหรือสรุปไม่ได้ก็ยินดีแชร์ต่อไปนะครับอย่าผูกขาดความสิ่งที่ตัวเองรู้นู่นนี่นั่นไม่สมควรผูกขาดนะครับเอามาแชร์กันหงายไพ่ใส่กันนะครับแล้วก็เปิดใจใส่กันแล้วเราก็จะไม่ทะเลาะเบาแว้งซึ่งกันและกันสันติสุขก็เกิดขึ้นบ้านท่านก็เกิดบ้านผมก็เกิดอยู่ไหนๆก็เกิดใช่ไหมครับเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของมนุษย์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดเมื่อรู้แล้วก็ค่อยๆขบค่อยๆคิดพิจารณาตามหลักแห่งความเป็นจริงของธรรมชาติว่าไปหนุนมาล่ะ
เวลามีหนังกลางแปลงมาฉายไม่ห่างจากบ้านนักเวลาเขาเปิดเพลงเสียงดังๆทำไมเวลามีเสียงเบสทุ้มตึกดึงตึกดึงมันจึงทำให้ฝาโอ่งลั่นสังกะสีลั่นได้ล่ะครับทำไมให้เกิดการสั่นสะเทือนโอ้ยตีกลองเพลงมันก็สั่นปึ้ง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 จ่อตึม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 จ่อตึม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 จ่อตึมตึมมันก็สั่นแล้วนะครับโอเคก็คือคลื่นนะครับเสียงเป็นคลื่นโอเคไหมเสียงเบสอะไรเหมือนกันนะพินเพลินพวกนี้ซอเซอร์พวกนี้นะฮะตีกลองตีกระป๋องกระแป๋งตบมือนี่มันรู้ไหมก่อนเนี่ยเขาบอกเด็ดดอกบัวสะเทือนดุ๋งดวงดาวไม่ต้องแล้วแต่ตบมือก็ถึงดวงดาวจะรู้ยากอะไรแค่ตบมือก็ถึงดวงดาวเห็นไหมอธิบายไงทีนี้ถามว่าใครเป็นคนตบทีนี้เห็นไหมครับตบมือถึงดวงดาวถามว่าใครเป็นคนตบคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะฮะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ทำได้โอเคไหมอยากจะรู้ว่าพระนั้นเขาอยู่ยังไงผมบอกว่าวิธีการที่จะรู้พระอรหันต์นะฟังให้ดีนะครับเมื่อผมใช้คำต้นไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราจบไหมครับตรงนี้ในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนไม่มีใครที่จะรู้จักตัวของเราเองไม่มีใครรู้จักตัวคุณนั่นแหละรวมทั้งตัวผมด้วยระหว่างท่านกับผมก็เลยใช้คำว่าเรากันแล้วกันโอเคไหมในโลกใบนี้ 7,000 กว่าล้านคนไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่ๆ แน่นอนรับได้ไหมครับคำนี้นั่นแหละรับได้นะเมื่อรับได้ปุ๊บมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราโดยแท้จบข่าวเห็นด้วยไหมครับคำนี้ถ้าเห็นด้วยคำนี้มันก็ตอบว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าพระอรหันต์ก็อยู่กินมันเป็นไงก็ฝึกตัวตนของตัวเองให้ถึงขั้นพระอรหันต์สิครับมีบันไดให้เดินนะฮะโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เห็นไหมก่อนจะไปถึงโสดาก็ต้องเป็นมนุษย์เทวหน่อยนึงมีใจสูงมนุษย์ที่มีใจสูงนั้นเป็นมนุษย์ซึ่งผู้ซึ่งนะฮะมีผู้ซึ่ง จะทำอะไรก็มีคำว่ากายอาสาด้วยสมัครด้วยความสมัครใจกายอาสาด้วยความสมัครใจแปลว่าทำอะไรให้ใครก็ได้ในโลกนี้ด้วยความพึงพอใจมนุษย์พันนี้แหละฮะที่จะเข้าไปถึงโสดาสกิทาอนาคและอรหันต์มาได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันผู้ใดไม่เคยทำอะไรให้กับใครเลยอีกนานพี่ อีกนานเหลือหลายครับนะไม่เคยเสียสละแค่ร่างกายนิดหน่อยก็ทำให้ผู้อื่นไม่ได้เนี่ยเลิกคุยกันพี่เลยอย่าไปหาสิ่งที่ผมกำลังเล่าถึงตรงนี้โอเคไหมถ้าทำไงก็ฝึกปรือก็เชิญสิครับบอกวิธีให้ฝึกปรือแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดเหนือกว่าการไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นสารพัดเหนือกว่าเยอะเหนือกว่าหลายคุ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่น่าจะมีคำว่าปฏิบัติธรรมทั้งมันหนักอะไรก็ไม่รู้เอาแค่ความเข้าใจโอ้โหตอนนี้หน้าจอมาถึงบ้านแล้วบอกแชร์ต่อๆกันไปเข้าใจกันนะก็ลองฟังมาทั้งหมดแล้วถามว่าลุงออกชักนำไปทางด้านอื่นได้หรือเปล่าให้เกิดความสูญเสียความรู้สึกบ้างไหมนี่ต้องพิจารณาให้ได้นะครับทำให้สังคมเสียหายเสื่อมเสียหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องพิจารณาสิ่งนี้ได้ก่อนที่จะแชร์กับใครต่อใครนะครับมิฉะนั้นจะถูกกล่าวหาว่าเฮ้ยมึงเอาอะไรมาส่งเอาอะไรมาให้กูอย่างเงี้ยจะเป็นเพื่อนฝูงเฮ้ยมึงส่งเอาอะไรมาให้กูไม่รู้เรื่องเลยโถไอ้งอกมีอะไรกันไอ้งอกจะมีอะไรกันโอ้ไร้สาระจะกลายเป็นเงินไปหน้าวันนี้เขาบอกว่าไร้สาระไปเป็นราย5ปีผ่านไปแล้วเขาจะรู้ว่าไผเป็นไผคราวนี้ก็จบข่าวดีไหมล่ะผมว่างั้นนะคุณลุงเวลานอนทำสมาธิหนูมีอาการมึนหน้ายิบและเมื่อรู้สึกตัวความรู้สึกยิบก็หายไปก็แจ๋วสิโยมก
ก็นึกซะว่าแฟนเก่ามารูปหน้าก็จบแล้วหนูทุยก็ขอให้เข้าใจเรื่องของไฟฟ้าสถิตมันจะมียุบยิบนะฮะมันจะมีการบางทีมันก็จะชาร์จเราทั้งตัวนะฮะบางทีก็โคนขาทั้งโคนนะครับมันจะชาร์จแป๊บไปเลยของผมเนี่ยกว่าที่จะเล่นงานทั้งตัวนะโหทีมันก็เล่นแค่ขาอย่างเดียวแค่นอนอย่างเดียวแค่ก้นกบอย่างเดียวทีแค่หน้าท้องอย่างเดียวเรื่องของไฟฟ้ากว่าจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้กว่าที่จะนำมาพูดจาผ่านจอให้กับท่านได้กรุณารับทราบแล้วก็เพื่อพิจารณาร่วมกันเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับคิดว่าง่ายนะครับก็หลายๆเรื่องอย่างมันก็คอยรู้ไปเลยครับการที่มันซ่าไปยังมือใบหน้าใบหูประมาณนั้นครับก็ขอให้รับรู้ทราบแล้วก็รับรองด้วยตัวของเราเองสิ่งนี้ไม่มีใครสามารถมารับรองสิ่งของเราได้นะครับมาวันนี้ยังดีนะยังมีคนที่จะมาแชร์ผ่านหน้าจอให้รู้ได้ชัดแจ้งชัดเจนไม่ต้องไปหือไม่ต้องไปอือไม่ต้องไปในรูปแบบของอาจารย์บางทีนะครับนะๆๆมันถึงยุคมันพี่ถึงยุคมันนะครับ My travel มุมมองการหมุนของกาแล็กซี่ทั้งสองด้านคือการควบของอดีตกับอนาคตคู่กันหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมกาแล็กซี่ที่เขามีเข้ามากันนะครับมันเป็นแบบพัดลมก็มีมันเป็นแบบเดี๋ยวได้แบบพัดลมก็ได้พัดลมใบเดียวเนี่ยใบพัดเครื่องบินเนี่ยก็มีก้นหอยก้นปูเรื่องเขานะครับก็เป็นบิดมันเป็นลักษณะบิดไปก็ได้เป็นเกลียวบิดก็ได้นะครับที่เขาเรียกว่ากาแล็กซี่นะครับ อะไรไม่มหัศจรรย์เกินไปกว่ากาแล็กซี่สองกาแล็กซี่มันมารวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับอันนั้นมหัศจรรย์มากมันเยอะเลยนะครับเยอะมากๆเลยครับสองรวมเป็นหนึ่งเดียวก็แปลว่ามันยุบนั่นเองครับมันยุบนะก็เรียกว่าจักรวาลเริ่มยุบตัวนะครับยุบตัววิทยาศาสตร์ก็ยังบอกว่ายังขยายตัวอยู่นะครับลุงหงอกบอกว่ายุบตัวแล้วจ้าอีกหน่อยไม่นานนักโลกก็จะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีคำว่าร้อนรนทนไม่ได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับใครจะเกิดก่อนก็เจอใครจะเกิดอีกก็เจออีกนะครับใครไม่อยากจะเจอความร้อนรนทนไม่ได้ก็พยายามพัฒนาให้เป็นชาติสุดท้ายก็แล้วกันเด้อสิบอกใครอยากจะได้ก็ทำดีแล้วชั่วเอาเองใครทำใครได้กับสิ่งเหล่านี้นะครับขอบคุณมากค่ะหนูทำตามคุณลุงสอนกรรมการทุกคืนค่ะดีมากครับทำไปเถอะครับของคนไหนทำก็ทำได้เองนะครับรับอากาศดูอากาศไปเป็นมิติใหม่มากๆนะครับของการนำเสนอเรื่องราวสุขภาพนะครับลุงหงอกรวมทั้งคณะค้นพบแต่มีข้อแม้หน่อยนะต้องลุงหงอกนะบอกให้ทำมันจึงจะเจ๋งนะครับเนี่ยพูดยังกับเป็นเจ้าของอากาศใช่ไหมโถ นะค่อยๆพิจารณาเอาลุงหงอกบอกให้ทำจึงจะเจ๋งโอเคไหมไม่มีใครถามเนาะผมพยายามดูคำถามมีใครจะเป็นนี่ทางใจไหมถามค้างไว้หน่อยสิมีไหมถามค้างไว้หน่อยจะช่วยกลับเป็นนี่ทางใจเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันดีไหมพี่ดีไหมไม่มีไปแล้วนะองค์ไม่อยู่นะที่นี่องค์ พูดนะครับว่ามีคนสนนักโอเคผมก็ไปงั้นแหละพี่เดี๋ยวนะตรงไม่มีใครถามซับถามซ้อนนะถึงถามก็ตอบไม่ทันละครับอย่างมากก็เป็นนี่ทางใจไว้วันพรุ่งนี้นะครับเอาเตรียมคำถามหน่อยผมว่านะคำถามหน่อยขึ้นมาก็ถามเลยไปเลยผมเองตอบได้ก็จะตอบไม่ได้ก็จะแกล้งเซอร์ไปเรื่อยแหละนะโอเคไหมครับโอเคนะหมดแล้วนะหมดมูดหรือว่าหมดนี่มีใคร
ายเสียงซ้ำๆบ้างครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับรายการปิดหรือยังครับนี่บอกครับพูดใหม่ครับรายการปิดหรือยังครับนั่นน่ะสิถามว่าปิดหรือยังปิดแล้วเหรอผมก็พูดไปเรื่อยนะเนี่ยพอดีผมใช้เครื่องตอบคนเดียวครับรายการไหนที่ว่าเนี่ยผมดูจาก YouTube ครับอ๋อ YouTube ยังอยู่ไม่ใช่เหรออืออยู่ไหมหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปครับผมจะเป็นเด็กช้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคเราไม่เป็นไรก็ท้ายๆรายการคงไม่มีอะไรมากมายหรอกเนาะโอเคครับเอาละท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบก็ถือโอกาสเลยนะครับว่าขวดน้ำสัญลักษณ์ข้างขวดคืออะไรโอเคจะได้นะใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมว่าวันนี้เนื้อหาสาระพอสมควรนะก็คิดว่าได้นะไม่เนื่อยหรอกไม่จะเป็นการฝันการนิมิตหรือว่าจิตนะรวมทั้งพระอรหันต์ว่าไปนะครับโอเคบอเขาท่านะตัวลงแค่นี้ก็พอครับนั่นโอเคอ่ะพรุ่งนี้จะทำอะไรก็เชิญตามทายาสายนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติจะโกแล้วหัวติกาเอ๋ยอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับคนในครอบครัวเดียวกันค่อยพูดค่อยจานะครับไอ้พวกเราผู้ใหญ่ส่วนมากก็ให้เข้าใจในความเป็นไปของเด็กๆหน่อยนะครับเดี๋ยวแต่ความต้องการตัวเองหรือว่าเด็กทุกวันนี้เขาเรียนรู้กว้างขวางไปเยอะนะครับนะได้เด็กเขาคิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยน้ำเหงือกนะรู้ไม่ทันเท่าทันเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเด็กเอาไว้มากๆนะครับแล้วจะคุยกับเด็กรู้เรื่องระหว่างคุณตาคุณยายกับคุณหลานนะครับคุณปู่คุณย่าคุณหลานอาม่าโกงกับคุณหลานพวกนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้นะว่ามันไม่เหมือนยุคก่อนๆนะครับดูแลเด็กทุกวันนี้ยากค่อนข้างจะมากนะครับเข้าใจตรงนั้นพยายามอย่าไปลูกหลานใครก็ตามที่มีลูกหลานนะฮะหนึ่งห้ามถามว่าอยากกินอะไรให้ถามว่าหิวหรือยังครับแล้วก็หาของสะอาดแล้วก็พอสมควรให้เขากินกันแล้วก็ห้ามถามเขาว่าอยากได้อะไรในห้ามถามนะครับให้ถามว่าอยากรู้เรื่องอะไรหรืออยากทำอะไรอยากรู้อยากเรียนเรื่องอะไรให้ถามไปรูปแบบนั้นจะดีกว่าเยอะเลยครับเป็นการสร้างสรรค์นะครับแปลว่าเปิดช่องว่างให้เด็กได้มีความคิดและมีความต้องการด้วยแล้วผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่สนับสนุนทางตรงทางอ้อมประการใดตรงนี้ก็ขอให้ยึดเป็นสาระนิดนึงครับมิฉะนั้นแล้วลูกหลานเราก็จะกลายเป็นเบี้ยหรือว่ากลายเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมไปทาสของประเพณีวัฒนธรรมที่มันหลั่งไหลมาผ่านจอมือถือมือถอยนี่เยอะมากๆเลยนะครับนั่นนะขอฝากเอาไว้ระดับเด็กอนุบาลประถมและมัธยมต้นมัธยมปลายส่วนทางด้านปริญญาตรีที่เขามีมาเขาก็มีเพื่อนฝูงต่างๆนะก็เตือนเอาไว้หมดแหละนะครับถ้าว่าเตือนเด็กๆไปเรียบร้อยแล้วเติบโตมาเขาก็จะมีหลักแนวทางในการที่ดำเนินชีวิตต่อไปไม่ใช่แอบว่าต้องก็ช่วยฉันสิช่วยฉันสิไม่ได้นะเรื่องทุกวันไม่ได้ครับต้องยอมรับไม่ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับแบ่งสิครับ60-40เราเอา40-60ให้ลูกหลานไปอย่างเงี้ยเรา20-80ให้กับลูกหลานไปรู้จักแบ่งใจทางด้านนี้ออกจากบ้านเช่นเดียวกันนะครับให้สังคมไป80-60ไปเห็นไหมฮะเป็นผู้ให้ใดๆเนี่ยถือว่าจะเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งทางมืดและสว่างสุดท้ายเราก็จะมีความสุขตลอดกาลตลอดเวลาไม่ว่าจะมืดหรือสว่างไปไหมครับแนวทางอย่างนี้พยายามกำกับตัวเองนะฮะโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนเช่นลุงงอกลุงงอกนี่เป็นต้นเห็นไหมไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเลยดีไหมถ้าดีกับบ้านใครบ้านมันนี่นะพี่นะครับเอาละพรุ่งนี้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราเหมือนทุกคราวที่เดินขอให้อาราธนาพระราชพระชาพระขอบอกก็แล้วกันอาราธนาเสียเวลาบอกไปพญานาคพญามังกรพญาจังเผือกพญาครุฑจองติดสอยให้ตามท่านที่อยู่หน้าจอนี้
แต่ทางมืดทางสว่างไปไหนก็ได้ขอให้ได้แต่ความปลอดภัยทั้งบรรดากับแล้วก็เอวังมีแต่เพียงเท่านี้สาธุอามินอเมนและโอจบ thank you very big ครับผม